Sales มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำธุรกิจถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือใส่ข้อมูลนะครับแล้วจำไม่ได้นะครับบางจุดก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะมาสอนการสมัครสมาชิกอย่างละเอียดนะครับนี่นะครับก็จะมีชื่อของผู้แนะนำนะครับก็คือผมเองนะครับมีชื่อผู้แนะนำมีอีเมลนะครับก็จะมีรูปรูปแสดงตัวตนของผมอยู่นะครับถ้าเราจะสมัครนะครับเราก็กดสมัครนะครับสมัครสมาชิกตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครเสร็จแล้วเราเข้าระบบตรงนี้นะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้เราจะเข้าไปสมัครนะครับคลิกเข้าไปเลยเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดนะครับชื่อรหัสสมาชิกนะครับเป็นชื่อของผมเองนะครับแล้วก็อันนี้คือชื่อภาษาไทยอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คืออีเมลของผมนะครับแล้วก็ส่วนในข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เราใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับเช่นชื่อของเราภาษาไทยพิมพ์ด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็ไอ้ส่วนของชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันสำคัญไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราอยากมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราอยากโอนเงินเข้าธนาคารเงี้ยแล้วก็ทางระบบมันตรวจเช็คไม่ใช่ชื่อและนามสกุลนะครับก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนนั้นก็ต้องมีปัญหาในการโอนประวัติไปให้ทางบริษัทนะครับต้องการแล้วต้องยืนยันว่าอันนี้คือตัวตนเราจริงๆนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือผมอยากแนะนำให้ใส่ความรายละเอียดชื่อของผมนะครับสมชายไม่ต้องใส่นายนะครับใส่ชื่อลงไปเลยก็ได้นะครับนะครับก็นามสกุลด้วยนะครับนี่ครับภาษาอังกฤษเนี่ยครับคือชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็ไอชื่อกับชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะเป๊ะๆนะครับเอาเก่งภาษาอังกฤษเรามีเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วให้เขาสะกดแล้วก็ให้เรานะครับว่าชื่อของเราภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็ไอส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะแก้ที่หลังไม่ได้เนาะแล้วก็อีกส่วนนึงครับก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือตรงนี้เป็นหมายเลขประจำตัวนะครับก็ถ้าเราสมัครก็ควรจะใส่เป็นตัวเลขจริงๆนะครับคือตัวเลขบัตรที่ติดบัตรประจำตัวเราจริงๆนะครับในอย่างของผมนะครับ057ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับใช้บัตรประเภทไหนก็ได้นะครับขอให้มันบ่งบอกว่าเนี่ยคือบัตรประจำตัวของเราจริงๆนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะยังไม่ถึง10ตัวนะครับ0570989096918133โอเคต้องมี13หลักนะครับผมก็อันนี้คือที่อยู่ของผมเนาะก็ผมอย่างสมมติผมจะใช้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเคยสมัครไว้แล้วแต่ตัวนี้ผมมาทำตัวอย่างว่าเราควรจะกรอกข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับเพื่อจะไม่มีปัญหาที่หลังนะครับผมก็อย่างที่อยู่ก็คือใส่ที่อยู่จริงๆเลยอย่างของผม29นะครับบ้านเลขที่29หมู่นะครับหมู่ที่4นะครับหมู่4ไปเลยหมู่4ป่ายางนะครับป่ายางใหม่นะครับผมอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สวมซอยอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็เลือกจังหวัดตอนนี้ผมอยู่เชียงรายนะครับแล้วก็อำเภอนะครับอำเภอก็จะเป็นแม่สายนะครับเบอร์โทรศัพท์0876571227ไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็มันจะมีความสำคัญมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือไอ้หมายเลขตรงเนี้ยเวลาเรา
เราจะซื้อทูมันนีเนี่ยก็มันจะส่งหมายเลขมันมาทางเบอร์ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าเราจะโอนเงินข้ามระบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบให้เรายืนยันผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตัวเนี้ยนะครับก็มีหลายทางที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับดังนั้นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยควรจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ไปอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อีเมลเนาะอีเมลก็คือควรจะเป็นอีเมลที่เราใช้อยู่เป็นประจำเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกเนี่ยจะเข้าออกก็คือสมัครเข้ามาอย่างเงี้ยระบบมันก็จะแจ้งเข้ามาทางอีเมลเรานะครับอย่างของผมเป็น SOM นะครับของผมสมชายแสงแก้วแล้วกันอันนี้คือเมลที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับผมอันนี้คือใช้ได้นะครับแล้วอันนี้คือรหัสโอนเงินอัตโนมัตินะครับรหัสโอนเงินผ่านตู้นะครับผ่านตู้หรือผ่านไอแบงกิ้งออนไลน์ครับไอแบงกิ้งออนไลน์หมายถึงธนาคารออนไลน์ของเราครับที่เราสมัครธนาคารเสร็จแล้วเราอยากเราบอกเขาทางธนาคารเขาว่าเราอยากโอนเงินดูยอดเงินผ่านไอแบงกิ้งออนไลน์เนี่ยไอแบงกิ้งออนไลน์เป็นเหมือนกับธนาคารออนไลน์ที่เราสามารถเช็คได้โอนได้นะครับแล้วก็รับเงินได้นะครับแล้วก็เช็คผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือไอ้ส่วนตรงเนี้ยเป็นรหัสโอนเงินตรงนั้นนะครับว่ามันจะยืนยันมาเข้าสู่ระบบชื่อของเราเนี่ยเป๊ะๆนะครับก็คือสมมุติว่าเราจะจ่ายค่าสมัครสมาชิกก็คือ450บาทเงี้ยแล้วก็โอนเข้ามาแล้วก็ต้องเอารหัสตัวเนี้ยยืนยันนะครับแล้วก็รหัสตัวนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมแก้ทีหลังเนาะ08นี่คือผมใส่ไว้นะครับอันนี้รหัสโอนเงินเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันเนาะ4ตัวแล้วรหัสพินโค้ดหมายถึงอะไรนะครับพินโค้ดก็คือเป็นรหัสตัวหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันในการโอนเงินสมมุติว่าผมอยากจะโอนเงินเข้าธนาคารอย่างเงี้ยผมก็ต้องมีรหัสพินโค้ดเนี่ยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีล่ะถ้าเกิดไม่มีก็คือระบบมันจะไม่สามารถโอนเงินให้เราได้เพราะว่าเราต้องยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือสำคัญนะครับเดี๋ยวผมใส่ยากๆไว้ก่อน1 2เนี่ยครับตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้รหัสสมาชิกนะครับก็คือรหัสแทนตัวตนของเราครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้ละกันนี่นะครับนี่ไม่ว่างนะครับไม่ว่างเดี๋ยวผมใส่เป็น3แล้วกันว่างไหมว่างนะครับนี่ใช้งานได้มันไอรหัสสมาชิกตรงนี้มันหมายถึงตรงไหนนะครับก็คือมันจะมาต่อท้ายเป็นลิงก์แนะนำนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอยูเซอร์ในการเข้าสู่ระบบนะครับก็ยูเซอร์ในการเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็จะเป็นuser name ในการเข้าสู่ระบบนะครับก็ผมจะใส่เป็น AEEE ละกันนะครับเนี่ยก็ใช้ได้นะเบอร์โทรศัพท์ของเรารหัสในการเข้าสู่ระบบก็คือพยายามทำให้ยากเข้าไว้เนาะอย่างผมจะใส่แบบนี้ละกันเนี่ยนะครับนี่นะครับผมก็เนี่ยครับรายละเอียดทุกอย่างก็ใช้งานได้หมดเลยแล้วยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขทางบริษัทให้เราอ่านนะครับก็คือไอ้ข้อตกลงเนี่ยเราควรจะอ่านนะครับเราควรจะอ่านไว้ว่าคือทางบริษัทเขาเนี่ยมีข้อตกลงยังไงนะครับเพื่อที่เราจะไม่ทำผิดต่อกฎที่เขาวางเอาไว้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลของเขาเนี่ยไปเผยแพร่ในแบบอื่นๆที่ทางบริษัทเขาห้ามไว้นะครับก็จะมีปัญหากับระบบของเรานะครับแล้วคนจะอ่านเอาไว้นะครับก็นะครับข้อมูลในการกรอกใบสมัครของผมก็คือชื่อจริงชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับภาษาอังกฤษนะครับรหัสเลขที่ประจำตัวนะครับก็บ้านเลขที่นะครับรายละเอียดก็ใส่ไปหมดเลยนะครับผม
แล้วก็เราดูรายละเอียดการสมัครต่อคนอัพไลน์ของเรายังไงนะครับก็คือเนี่ยผมสมัครต่อชื่อรหัสตัวแรกของผมเลยที่ผมสมัครไว้นะครับนะครับคือผมสมัครไว้แล้วตอนนี้มีอยู่มีสมาชิกอยู่หลายท่านอยู่นะครับก็อันนี้คือขั้นตอนต่อไปเลยคือลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีรายละเอียดมาบอกเราอีกว่าข้อมูลของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็อย่างชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเลขที่ประจำตัวนะครับเพศนะครับบ้านเลขที่ก็คือที่อยู่นะครับอำเภอจังหวัดเบอร์โทรศัพท์นะครับต่อไปผมก็ลงทะเบียนต่อไปเลยลงทะเบียนต่อไปเลยอันนี้คือเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับ 50% ก็คือสมัครได้ละแต่ว่าอีก 50% เราต้องไปทำอะไรนะครับคือเราต้องไปยืนยันอีเมลนะครับยืนยันอีเมลว่าเราทำการสมัคร Happy to Pay เนี่ย